ัสดีค่ะลูกเพจเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะคะสวัสดีเช้านี้ที่ลับแลนะคะสวัสดีลูกเพจจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลับแลนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเช้านี้นะคะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศในช่วงเช้าๆก่อนที่เราจะขึ้นเขาไปเก็บทุเรียนกันวันนี้พอมาถึงลงพี่น้อมนะก็เจอจังหวะดีเลยคุณพ่อเอาทุเรียนมาส่งตอนเช้านี่ตัดมาแบบว่าสดๆจากภูเขาเลยเดี๋ยวโอปอปักหมุดให้พี่ก้านหน่อยลูกอันไหนนะพี่น้อมเนี่ยยังเปียกอยู่เลยคือเมื่อคืนอ่ะฝนตกเมื่อคืนที่ลับแลฝนตกนะลูกเพจบ้านลูกเพจฝนตกกันไหมเมื่อเช้าบ้านลูกเพจฝนเมื่อคืนบ้านลูกเพจฝนตกกันไหมคะจะบอกว่าที่ลับแลฝนตกก็คือหนักอยู่พอสมควรบรรยากาศช่วงเช้าของทุกวันในช่วงเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยก็จะมีชาวสวนนะคะเอาทุเรียนเนี่ยลำเลียงลงจากภูเขาจะเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยก็จะแบบว่าเอาจากภูเขาเนี่ยลำเลียงลงมาส่งตามสวนตามลงต่างๆนะคะตอนนี้ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยสำหรับหลงหลินลับแลนะคะบรรยากาศที่เห็นก็จะเป็นบรรยากาศของพี่ๆชาวสวนเนี่ยเอาทุเรียนมาส่งที่ลงนะคะแล้วก็จะมีการคัดกันอีกหนึ่งทีว่าเป็นเกรดอะไรแล้วก็จะมีการชั่งน้ำหนักอย่างนี้ค่ะพี่บอกว่าร้อนมากค่ะอาที่ลับแลฝนตกคุณพี่แต่ตอนนี้เริ่มแดดออกแล้วจังหวัดไหนฝนตกบ้างลูกเพจขาทำไมต้องตัดก้านทุกลูกอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนูจะถามให้สวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะส่งไมค์คุณพ่อหน่อยคุณพ่อมาอยู่ตรงนี้เลยจะได้เห็นทุเรียนคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะคุณพ่อพิทธิ์ของแก้วชื่อเลขก็ท่านสูนะครับคุณพ่อทำสวนทุเรียนมานานยังก็นานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อละปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับหลงหลินลับแลปีนี้รู้สึกว่าเป็นร้อยครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ที่ดูออกดอกก็ตกดีอยู่นะแต่ว่าตอนที่ว่ามันติดไม่ดีแล้วมันก็ไม่ค่อยติดติดน้อยแสดงว่าปีนี้ทุเรียนน้อยกว่าทุกปีเลยเพราะว่าเนื่องจากอากาศความแล้งด้วยเมื่อกี้มีพี่ๆในเพจถามว่าตอนที่เอาทุเรียนมาเมื่อกี้เอาลงจากรถอ่ะทำไมเราต้องตัดขั้วทุกลูกเลยคะพ่ออ๋อคือมันตัดมายาวไว้จากสวนแล้วก็จะมาขายแล้วก็ต้องมันก็มีน้ำหนักใช่ไหมอ๋อตกแต่งเรียกว่าเป็นการตกแต่งนะลูกเพจแบบนี้ก็ราคาสูงอยู่ก็อันนี้ไปก็มันจะเพิ่มน้ำหนักให้กับคนกินด้วยเพิ่มน้ำหนักให้ส่วนด้วยแล้วก็คนกินด้วยนะนี้ก็มีการตัดขั้วออกเล็กน้อยนะคะแต่ก็คือไม่ได้ตัดเยอะนะลูกเพจเป็นการตกแต่งเฉยๆเป็นการตกแต่งนะคะปีนี้พ่อบอกว่าทุเรียนน้อยนะเพราะว่าเนื่องจากอากาศความร้อนความแล้งอะไรต่างๆนะคะนี่เลยแต่ทุเรียนที่สวนพ่อสวยนะสวยทุกลูกเลยนะเนี่ยสวยทุกลูกรสชาติเดี๋ยวต้องชิมนะว่าจะเป็นยังไงถ่ายรูปกับพ่อหน่อยลูกเด็กๆถ่ายรูปกับคุณพ่อหน่อยนี่นะคะลูกเพจจ๋ากิโลกรัมละ450บาทสำหรับหลงลับแลนะคะสำหรับหลงลับแลปีนี้จะบอกว่าทุเรียนมีน้อยนะนั่งเลยยองๆลูกโอเคถือทุเรียนโชว์หน่อยคุณพ่อถ่ายรูปกับเด็กๆหน่อยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ลูกเพจได้ดูกันนะคะบรรยากาศเช้านี้ที่คุณพ่อกล้องนู้นจ้ากล้องนู้นบรรยากาศเช้านี้ที่อำเภอลับแลนะคะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะคะลูกเพจสวัสดีนะคะลูกเพจอีจันทุกคนเลยกู๊ดมอร์นิ่งจ้าเช้านี้นะเราก็ทีมงานเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะขึ้นเขานะคะไปตัดทุเรียนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจในเรื่องของสัญญาณเดี๋ยวจะขึ้นไปดูอีกทีนึงภูเขาที่เราจะขึ้นไปจะเป็นภูเขาลูกนี้นะลูกเพจที่ลูกเพจเห็นอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเขานี้แล้วไปเก็บทุเรียนกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟิล์มนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขานี้เลยนะลูกเพจไปเก็บทุเรียนกันแต่เช้านี้เราไลฟ์พาดูบรรยากาศยามเช้าที่อำเภอลับแลนะก็เป็นเขาเรียกว่าจังหวัดที่เล็กๆเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่บรรยากาศก็คือสงบแล้วก็มีความแบบคือรู้สึกดีอ่ะเป็นบรรยากาศที่รู้สึกดีเหมือนเราได้กลับมาอยู่บ้านนะคะทีมงานเราตอนนี้ก็มีความพร้อมแล้วที่จะเตรียมตัวขึ้นเขานะคะนี่ก็เป็นทุเรียนนะคือในทุกๆวันเนี่ยลูกเพจในช่วงฤดูกาลทุเรียนเนี่ย
ก็จะมีทุเรียนจากสวนต่างๆเนี่ยเอามาส่งที่ลงแบบนี้นะคะนี่จะเป็นทุเรียนเป็นแบบว่าเป็นลูกสวยๆอ่ะมาถือลูกโชว์หน่อยลูกบ๊ายบายค่ะนี่อ่ะอย่างเงี้ยจะไปแล้วใช่ไหมพี่น้อมเดี๋ยวรอน้องเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคนี่นะคะจะเป็นทุเรียนเอาปอถือเดี๋ยวพี่กามาอย่างนี้อ่ะสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่ไปเอาเก้าอี้มาให้พี่สีชมพูสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่สนใจทุเรียนหลงหลินลับแลสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมีทั้งหลงมีทั้งหลินสำหรับหลงเนี่ยกิโลกรัมละ450บาทสำหรับหลินเนี่ยกิโลกรัมละ650บาทซึ่งเนี่ยลูกเพจจะได้ทุเรียนใหม่ๆแบบนี้เลยนะสดๆใหม่ๆแบบนี้อย่างเงี้ยเราคัดเกรดออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วอย่างตะกร้าเนี่ยตะกร้าที่เห็นจะเป็นทุเรียนหลงลับแลเกรด A นะหลงเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะในช่วงฤดูนี้แต่หลินเนี่ยจะค่อนข้างหายากนะอย่างที่พี่ๆเกษตรกรบอกตั้งแต่มาเมื่อวานจนถึงวันนี้ทุกคนบอกปีนี้ทุเรียนน้อยเนื่องจากอากาศร้อนและแล้งทำให้ดอกที่ติดน่ะมันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นเกรด A นะทุกคนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเกรด A เนี่ยมี1ภู2ภู3ภู4ภูแล้วก็5ภูเนี่ยอันนี้คือเป็นทุเรียนที่1รอบนอกของลูกสมบูรณ์แล้วก็รูปทรงก็คือสวยเนี่ยอันนี้คือทุเรียนหลงเกรด A ที่เราจะส่งให้ลูกเพจเนี่ยดูดิลูกสวยมากสำหรับใครที่สั่งจองไซส์ 1.5 1.6 1.7 1.8 นะเตรียมเลยเดี๋ยวช่างดีลูกนี้กี่โลปอกี่โลโอ้2โลอ่ะวันนี้มีทุเรียน2โลเข้านะจ๊ะลูกนี้กี่โลอันนี้1อันนี้ 1.2 เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมอันนี้ไม่อันนี้ 1.9 อันนี้ 1.9 อันนี้ 1.2 คือแต่ดูดิลูก 1.2 ก็ลูกไม่เล็กนะถ้าเอาจริงๆอ่ะลูกไม่เล็กเลยเนี่ยลูกเน้นใหญ่ๆนะคะอ่ะนี่ก็เป็นทุเรียนที่เข้าในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวเรานะจะเตรียมตัวไปใส่รองเท้าบูทกันโอปอเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเนื้อดีกว่าคุณพี่มีปอกไว้มั้งไหมคะอันนั้นมียังใช่ไหมอันนี้อะไรคะอันนี้หลงหรืออะไรขอดูนิดนึงก็ได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรให้ลูกเพจดูเขาถามว่าเม็ดใหญ่ไหมจะให้ลูกเพจดูเนื้อนิดนึงอันนี้คือเราปอกไว้แล้วนะคะมันสุกนะเนี่ยอันนี้คือหลงลับแลที่เราปอกมาแล้วแต่นี้มันจะสุกนิดนึงนะลูกเพจเม็ดเนี่ยถามว่าใหญ่ไหมก็พอมีเม็ดอุ้ยอันนี้เม็ดใหญ่อ่ะอันนี้มันเม็ดใหญ่นิดนึงคืออย่างนี้ถ้าทุเรียนที่เขาสร้างเนื้อไอ้สร้างเม็ดอะเม็ดมันจะปีเนี่ยทุเรียนหลงมันจะพอมีเม็ดนะไม่เหมือนหลินถ้าหลินอะแทบจะไม่มีเม็ดเลยแต่หลงก็มีเม็ดแบบประปรายเนี่ยเม็ดจะประมาณนี้ค่ะลูกเพจเนี่ยเม็ดจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเม็ดจะประมาณนี้และเนื้อก็จะพอสมควรแต่เนื้อจะไม่หนาภูใหญ่เท่าทุเรียนหมอนทองจะไม่หนาใหญ่เท่าหมอนทองแต่ก็คือเป็นทุเรียนที่มีเนื้อครีมมี่นะมีเนื้อสัมผัสครีมมี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของเกสรดอกไม้เนื้อจะนุ่มและมีความเหนียวนิดๆหลงจะเหนียวนิดๆแต่ถ้าหลินลับแลเนื้อจะรีบและเหนียวหนึบเลยอร่อยเลยอันนี้ก็อร่อยใครชอบทุเรียนแบบเนื้อครีมมี่ละมุนกลิ่นหอมๆแล้วกินทุเรียนไม่เป็นกินอันนี้ก็ได้เพราะกลิ่นไม่ฉุนตีจมูกเหมือนพวกหมอนทองชะนีที่สุกๆอย่างเงี้ยอ่ะงั้นเช้านี้จัดไปเลยมะจัดไปไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเริ่มเลยก็แล้วกันกินให้ลูกเพจดูเลยนี่อันนี้คือแบบสุกมากนะแต่ว่าทุเรียนที่ส่งให้ลูกเพจจะเป็นทุเรียนรอสุกไปถึงเนี่ยจะยังไม่สุกเลยจะมีวันแจ้งรับประทานบอกไปลูกเพจไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนจะเละนะคะเนี่ยเอ๊ยชิมไปให้แล้วสำหรับหลงนะคะหลงราคากิโลกรัมละ450บาทสำหรับคนที่หามาก็ถ้าเป็นหลินกิโลกรัมละ650ถ้าส่งเดี๋ยวจะแจ้งไปในไลน์อีกทีนึงนะไม่เท่ากันใช่นะคะเอางี้มันจะเริ่มต้นที่กิโลเริ่มส่งที่1ถึง4กิโลแรกเนี่ยจะอยู่ที่101 5ถึง9กิโลจะอยู่ที่150
10กิโลบวกๆจะอยู่ที่200เนื่องจากทุเรียนเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วมันจะต้องใช้ความพงความห่อหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยจะมีกระบวนการค่าส่งก็จะสูงกว่าเขาเรียกเลยนะผลไม้ทั่วไปนิดนึงอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะนี่เดี๋ยวพี่นอมนะคะจะพาเราขึ้นไปที่ภูเขาไปเก็บทุเรียนหลงรับแลกันนะคะเดี๋ยวติดตามนะว่าส่วนใจใหญ่ในอีกเดี๋ยวน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นหน้ารางกองแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าตรงเนี้ยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นอมจะทำอะไรcoming soonนะตอนนี้ยังไม่บอกนะใช่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะขึ้นสวนแล้วเราไปรถอะไรคะพี่นอมวันนี้ต้องใช้รถกระบะวันนี้ใช้รถกระบะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถจากที่นี่แล้วก็ไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปขึ้นรถกระบะขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวเราจะลองไลฟ์กันว่าขึ้นเขาบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ไม่แน่ใจนะลูกเพจว่าบนเขาอ่ะมันจะมีสัญญาณไหมแต่พื้นราบที่ระหว่างขึ้นไปอ่ะอาจจะพอมีแต่บนเขาไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมติไม่มีสัญญาณจริงๆเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแล้วทำอัลบั้มภาพมาฝากลูกเพจกันจะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันแล้วครั้งนี้เนี่ยพี่นอมบอกว่าจะพาขึ้นรถกระบะรอบปีที่แล้วเนี่ยเราใช้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่ปีนี้จะพาเปลี่ยนบรรยากาศก็คือให้พวกเราเนี่ยนั่งท้ายกระบะแล้วไปเก็บทุเรียนกันนะจ๊ะนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นทุเรียนหอมมากอ่ะอยู่ตรงนี้หอมแบบหอมสุดๆหอมละมุนไปเลยทุกคนสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะสวัสดีเช้านี้ทำอะไรกันอยู่คอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยใช่ก็คืออย่างนี้พอหลังจากที่สวนเขามาส่งปุ๊บเนี่ยพี่นอมก็จะมีหน้าที่ก็คือเอามาคัดเกรดว่าจะออกเป็นเกรด A เกรด B หรือว่าเป็นเซตจิ๋วนะทีมงานคุณภาพเรามาแล้วเตรียมที่จะมาคัดทุเรียนนะคะอย่างเงี้ยทูโอปออย่างเงี้ยจะเป็นลูกจิ๋วลูกจิ๋วก็คือมันจะเป็นลูกแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นทุเรียนทรงเป็ดอย่างเงี้ยคือชาวสวนรับแลจะเรียกว่าเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านภาคกลางเนี่ยเค้าจะเรียกว่าเกรด C เป็นทุเรียนเกรด C ก็คือลูกจะมีความบิดเบี้ยวหน่อยแต่มีเนื้อทุกลูกนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลูกจิ๋วอย่างเงี้ยบางนี้ก็จิ๋วเนี่ยก็ไม่จิ๋วนะเนี่ยเนาะอย่างงี้ก็คือเรียกว่าไม่จิ๋วอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ไม่จิ๋วใช่ครับถัดมาตะกร้านี้จะเป็นเกรดบีเกรดบีเนี่ยบางลูกจะมี3ภูเนี่ยอันนี้จะเป็น1ภูใหญ่2ภูใหญ่3ภูใหญ่แล้วเป็นซ่อนซ่อนภูเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นซ่อนซ่อนภูเล็กนี่คือเกรดบีถามว่าทุเรียนเกรดบีกับทุเรียนเกรด A มันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงลักษณะลูกของเกรด B มันจะไม่สมบูรณ์คำว่าลูกทรงไม่สมบูรณ์คือเนี่ยคือภูก็คือเนื้อที่เรากินน่ะมันจะไม่มีครบ5ภูเหมือนกับทุเรียนเกรด A เกรด B มันจะมี4ภูจะถามว่าเนื้อข้างในเหมือนกันไหมเหมือนกันรสชาติเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแค่ต่างที่รูปทรงมันไม่สวยสวัสดีค่ะทุเรียนระยองปีนี้เป็นยังไงบ้างเรายังไม่ได้ชิมทุเรียนระยองเลยเนาะปีนี้เราได้เปิดซีซั่นแรกก็คือกินหลงหลับแลเลยกินแบบลักชัวรี่ไปเลยจ้ะกินแบบลักชัวรี่ไปเลยนะจ๊ะใช่คือปีนี้เราส่งทุเรียนจริงๆไม่ใช่ปีนี้หรอกทุกปีเราส่งทุเรียนเกรด A เพราะว่าเนื่องจากอยากให้ทุกคนได้กินทุเรียนคุณภาพถามว่าราคามันแตกต่างกันแต่ทีเนี้ยคุณซื้อทุเรียนเกรด A ไปสิ่งที่คุณจะได้คืออะไร1เลยคือลูกทรงที่มันมีความสมบูรณ์มีความสวยและมีภูครบ5ภูเต็มอย่างเงี้ย1 2 3 4 5เนี่ยคือภูครบ5ภูเต็มจะปอกภูไหนคุณก็ได้กินทุเรียนครบแต่ถ้าสมมติบางทีคุณเอาเกรด B ไปอย่างเงี้ยบางทีมันมีแค่3ภูบางทีลูกเพจบางคนแบบว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังมันไม่ครบ5ภูมันไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบางทีความรู้สึกมันก็จะแบบว่าอ้าวทำไมฉันซื้อทุเรียนแล้วไม่ได้กินครบอะไรเงี้ยพอเป็นเกรด A เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยทุกคนจะได้กินทุเรียนที่สมบูรณ์ได้เนื้อแบบเยอะๆแบบนี้เลยนี่คือทุเรียนเกรด A นะคะเดี๋ยวเราจะลำเลียงสำหรับออเดอร์ที่สั่งมาเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านะคะเราจะจัดเตรียมส่งวันนี้เป็นขนส่งไปรษณีย์ EMS ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑล1วันได้รับสินค้าแล้วแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเหนืออีสานใต้เนี่ยอาจจะประมาณ2วันนะคะลูกเพจแล้วก็ทุเรียนที่ส่งไปจะไม่ใช่ทุเรียนพร้อมทานนะจะเป็นทุเรียนที่รอสุกคำว่ารอสุกก็คือว่าพอถึงลูกเพจปุ๊บเอาออกจากกล่องตั้งวางในอุณหภูมิปกติแล้วก็ดูใบเราจะมีเอกสารวันทานแจ้งไปว่าคุณปอกทุเรียนได้วันไหนใช่แล้วนะคะคุณปอกทุเรียนได้ช่วงไหนประมาณนี้นะจ๊ะ
้าวนะคะลูกเพจจ๋าทักทายกันเข้ามาใครทำตอนนี้กำลังน่าจะเป็นวันที่ลูกเพจไปทำงานหรือบางคนก็หยุดอยู่บ้านเนาะสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยไลน์แอดที่เราปักหมุดให้แล้วก็บางคนบอกว่าขอยังไม่ส่งอาทิตย์นี้ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะให้ส่งวันไหนแจ้งเรามาเราส่งของทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพฤษภาคมนะจ๊ะเอ๊ะสิ้นเดือนพฤษภาตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนพฤษภานะจ๊ะโอเคพร้อมไหมคะพี่น้องอ่ะโอเคลูกเพจงั้นเดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนนะเราลงไลฟ์ก่อนแล้วก็ขอย้ำสำหรับใครที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังแล้วอยากสั่งทุเรียนหลงหลินลับแลกับอีจันนะคะจากสวนคุณภาพทุกลูกคัดไซส์คัดเกรดคัดความสวยคัดความสาวนะจ๊ะก็คือสามารถสั่งได้เลยทางไลน์แอดมีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกความอร่อยนะคะก็เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยลงไลฟ์ก่อนพาดูบรรยากาศคร่าวๆและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บทุเรียนที่สวนกันฝากทีมงานพร้อมขอบคุณลูกเพจที่รับชมเดี๋ยวมาต่อกันอีกรอบนึงนะจ๊ะไป